สวัสดีนะคะสวัสดีผู้ศรัทธาผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเข้ามาสู่โลกของการดูดวงเย้เป็นไงบ้างคะที่ผ่านมาเดือนมิถุนาเหนื่อยกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราก็กำลังจะเปิดเดือนกรกฎาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะแต่ถ้าใครอยากดูดวงเน้นย้ำว่าฟรีนะคะฟรีนะคะทุกวันจันทร์เวลา 19.00 นนะคะเข้าเฟซบุ๊กพิมพ์คำว่าดูดวงกับคเนชาพลานะคะหน้าเพจก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะจ๊ะเน้นย้ำนะจ๊ะว่าฟรีนะครับผมก่อนที่เราจะไปทําการเปิดดวงผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็ขอให้ท่านนะคะตั้งจิตตั้งใจพนมมือนะคะท่องนะโมตัสสะ3จบเนาะเอ่ยนะคะเอ่ยถึงครูบาอาจารย์นะคะให้ท่านเป็นตัวแทนเนาะว่าเดือนกรกฎาคมนี้คนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นในทิศทางแบบไหนนะคะเราจะใช้ไพ่5ใบเป็นตัวแทนของท่านเนาะตั้งจิตตั้งใจนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โหสิไม่เท้าก็โดนมาแล้วไม่ได้ต้องสับไม้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์ใบแรกจ้าใบที่สองจ้าสามค่ะสี่ค่ะห้าค่ะขอให้ท่านนะคะรวบรวมนะคะรวบรวมจิตให้เป็นสมาธิสินะคะพร้อมนะจ๊ะมาดูดีกว่าจะปังขนาดไหนผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์1ใบแรกอัศวินถือดาบนะคะ9เหรียญคิงดาบนะคะ The World สุดท้ายชึบโอ้ The Tower สำหรับผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคะแนนเต็ม10นะคะคะแนนเต็ม10คูณเอาไป4คะแนนค่ะยังโชคดีนะจ๊ะที่มีไพ่เดอะเวิลด์กับคิงถือดาบเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ฉะนั้นติดไพ่ตัวนี้อาจจะเหลือแค่2กับ3คะแนนนะคะก็ให้คะแนนขึ้นมาอีกนิดนึงจะได้เป็นกำลังใจกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังบริบทหน้าไพ่กันดีกว่าเนาะจะเป็นในทิศทางแบบไหนเอาไพ่ตัวร้ายก่อนสำหรับผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณได้ไพ่ The Tower ไพ่ The Tower คือสัญลักษณ์ของคนตกจากตึกตกจากตึกคืออะไรคือการตกกระจายว้ายคิดโอ้ยอะไรประมาณนี้ค่ะเลยอยากจะบอกไว้ว่าผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์จงจำไว้นะคะเดือนกรกฎาคมระวังการสูญเสียของรักหรือคนที่รักสูญเสียของรักคืออย่าเอาของมีค่าไว้ห่างตัวหรือว่าใครมาบ้านก็วางทองไว้วางกระเป๋าตังไว้เขาอาจจะหยิบฉวยโอกาสไปได้หรือบางคนมีพระเครื่องดีๆก็ต้องระวังนะคะยิ่งองค์เล็กๆ เนี่ยหายได้ง่ายมากๆแล้วกลายเป็นคนที่ไว้ใจดันหยิบไปตรงนี้สิโอ้โหน้ำตานองหน้าปับเลยเนาะรวมถึงผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์จ๋าระวังการสูญเสียคนรักคือการเห็นอกเห็นใจการสังเกตการว่าเอ้ยเขามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าทำไมเขาไม่ค่อยทักเรามาเหมือนเดิมเขาไปมีชงมีคิดมีกากไม้ให้สังเกตนะจ๊ะแต่ไม่ใช่บอกโหอาจารย์บอกว่าจะมีต้องมึงต้องมีแน่นอนไม่ได้นะจ๊ะสังเกตก่อนเพราะความรักบางคนก็ถือว่าดีนะคะเพราะรูปแบบการสูญเสียอาจจะเป็นเพราะของรักหรือคนที่รักก็เป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็เป็นได้นะจ๊ะอันนี้คือไพ่ต้องระวังตัวรวมถึงนะคะไพ่ตัวนี้ก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ของการที่อาจจะได้รับเรื่องของการสูญเสียเรื่องการช็อกซินิมาเช่นการสูญเสียญาติพี่น้องหรือคนรักหรือเพื่อนรักตรงนี้ต้องระวังกันด้วยนะจ๊ะแต่อย่างที่บอกว่ากฎของธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นโรคปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเราก็ต้องปลงปล่อยวางให้ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนะคะดินจะถล่มฟ้าจะทลายหรือใดๆก็ตามคุณได้ไพ่เดอะเวอร์คือคุณต้องมีไมด์เซตตรรกะคิดบวกจากอะไรที่เรามองอะไรที่เราสัมผัสได้ชมแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจมีแพชชั่นเกิดขึ้นก็ไปศึกษาไปสัมผัสไปเสพในสื่อต่างๆที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นกำลังใจเป็นแรงบวกแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอ้ยเรื่องนี้ไม่อยากฟังเลยเครียดเลยอย่างส่วนตัวอาจารย์จะเป็นคนนึงที่ฟังเรื่องน้ำมันแค่ผิวเผลอพอรู้สึกว่าเฮ้ยฟังไปเดี๋ยวไอ้นั่นขึ้นนี่ขึ้นแล้วเกิดความเครียดก็รู้สึกว่าปล่อยวางไม่อยากฟังมันค่ะพอไพ่ตัวนี้คือไพ่ของการต้องมีไมด์เซตของความคิดบวกสายตาต้องแพรวแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องมีความคิดบวกแล้วมันก็จะสื่อมาถึงสายตาแล้วสายตาคุณจะแพรวแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก
รวมถึงคุณได้ไพ่คิงถือดาบนะคะต้องบอกก่อนว่าไพ่ตัวนี้คือไพ่ลักษณะของการยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวของตัวเองจ้าไพ่ตัวนี้ออกแนวมีแฟนก็เหมือนไม่มีมีคนรักก็เหมือนไม่มีต้องเป็นไพ่ของการที่คิดเองทำเองปฏิบัติเองและจะได้สิ่งดีๆงามๆเกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเองนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าพึ่งไปหวังพึ่งพาใครหรือยืมจมูกใครหายใจเด็ดขาดนะคะเพราะถึงเวลาปุ๊บก็อาจจะยังไม่ได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนาเนาะแล้วใครนะคะที่เกิดเดือนกรกฎาคมหรือมีแพนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีแพนที่จะทำศัลยกรรมเดือนกรกฎาคมบอกได้เลยนะคะว่าท่านได้ทำแน่นอน100%ค่ะคนที่รู้สึกอุ้ยลังเลยังหาเวลาทำไม่ได้ยังหาที่ทำไม่ได้หรือว่าคลินิกไหนทำไม่ได้นะคะหูลังเลมากเลือกแล้วเลือกอีกเลือกนู่นนี่โอ้โหจนแบบเลือกมักได้แล้วนะคะจงจำไว้ไพ่เก้าเหรียญนะคะคือไพ่ของการที่คุณมีเกณฑ์ได้ทำศัลยกรรมสกินความงามเสริมสวยสปาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะบอกได้เลยว่าเสน่ห์จะแผ่วๆถามว่าทำดีไหมแนะนำว่าทำดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำคุณจะเอาเงินไปลงกับสิ่งอื่นถ้าคุณไม่ทำคุณอาจจะมีการของการที่โดนเชิดเงินหรือว่าสูญเสียเงินได้เรารู้แล้วเราต้องเสียเงินก่อนที่เงินเราจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยหรือว่าหายแบบไม่มีประโยชน์นะจ๊ะนะจ๊ะและไพ่อัศวินถือดาบนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นไพ่เชิงสัญลักษณ์ของการต่อสู้ถามว่าอุปสรรคเดือนกรกฎาคมยังคงอยู่ไหมยังคงอยู่ค่ะบางอย่างอาจจะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแต่บางอย่างก็ยังมีความสติความเครียดความกังวลมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าสู้ไหวไหมสู้ไหวค่ะปลอดภัยไหมปลอดภัยไหวค่ะแต่อย่าชะล่าใจเพราะว่าไพ่ของการหักหลังมันมีไพ่ของการที่เราคิดว่าคนเนี้ยเราบอกความรับได้แต่ถึงเวลาปุ๊บโอ้โหหักเหลี่ยมโหดแล้วแบบสุดฤทธิ์สุดดิดสุดติ่งตรงเนี้ยเกิดขึ้นต้องระวังนะจ๊ะจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะซิกเนเจอร์ในการทำบุญของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะให้คุณหมั่นทำบุญเกี่ยวกับพวกอิฐหินดินทรายนะคะอะไรที่เป็นของหนักๆให้คุณทำบุญนะคะแล้วก็พยายามนะคะพยายามต้องมีสติต้องเยอะๆสติสัมมาอาชีวะตรงนี้ต้องเยอะๆมากๆเพราะว่าเป็นไพ่ของการที่คุณต้องเกิดความย้ำคิดย้ำทำนะคะส่วนแนวทางความรวยนะคะต้องบอกก่อนว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโหมดเสื้อผ้าหน้าผมก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแก้เคล็ดโดยการที่เปลี่ยนโปรไฟล์รูปได้นะคะก็ยังจะพอเขาเรียกว่าเสริมดวงของเราได้แต่ถ้าแนวทางความรวยต้องหลังจากที่คุณต้องไปทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายคุณก่อนเนี่ยมันถึงจะขึ้นถ้าดูเผลอๆมองว่ายังไม่เกิดนะคะแต่ก็ถ้าเล่นก็เล่นแต่น้อยแต่พอเพียงเด้อแต่ถ้าแนะนำคือเก็บเงินดีกว่าค่ะเพราะว่าไพ่เงินยังไม่ค่อยขึ้นนะจ๊ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็ขอให้คุณ good job good luck good love นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะวันนี้ก็ไปกันก่อนนะคะสวัสดีจ้า